สวัสดีครับสอบถามหน่อยครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้กล้อง GoPro Hero 9นะครับมาดูจุดตรงที่เลนกันนะครับว่ามันขาวๆนี่มันเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมขาวๆเห็นไหมครับตรงนี้มันจะไม่ใสไม่กริ๊กมันจะมีขาวๆอยู่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นทุกตัวหรือเปล่านะครับหรือว่ามีการเงาสะท้อนของตัวเลนนะครับผมก็ไม่ค่อยมั่นใจหรือว่าเป็นที่อะไรทักอย่างที่ไม่งานไม่เนี๊ยบหรือว่ายังไงนะครับเห็นไหมครับขาวๆตรงนี้ก็มีอยู่ประมาณ1 2 3 4ก็คือรอบตัวเลนเลยนะครับคือตัวเลนของภายในของตัวกล้องเลยนะครับก็จะมีจุดขาวๆอยู่เดี๋ยวผมไปเอาของ GoPro 7มาให้ดูนะครับสำหรับของ GoPro 7นะครับก็เห็นไหมครับมันดำสนิทเลยดำสนิทจนเราไม่เห็นอะไรที่ติดตาเลยนะครับเห็นไหมครับ GoPro 7ตัวนี้ครับ7 Black นะครับเห็นไหมครับเนียนกริ๊กนะครับไม่เห็นเลยดูด้านในนะครับไม่ใช่ด้านนอกนะครับด้านในสุดเลยตรงที่ตัวเลนส์นะครับแต่ถ้า GoPro 9นะครับเห็นไหมมันจะมีขาวๆอยู่ตรงตัวเลนส์เนี้ยไม่แน่ใจว่ามีข้อผิดพลาดหรือว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติของกล้องตัวนี้นะครับของเพื่อนๆเป็นกันหรือเปล่านะครับคอมเมนต์กันได้ในคลิปนี้นะครับผมสงสัยพอดีนะครับก็ลองสอบถามเพื่อนๆดูนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ